มื้อเช้าของมิเตอร์เซียนะครับหลังจากที่ผมเดินเที่ยวไปทางวัดพนมมาแล้วก็เดินกลับมาสถานที่พักนะครับก็มาเจอร้านอาหารแบบมีพี่ก็พูดไทยได้ด้วยครับก็เลยพูดได้หน่อยๆฮะก็เป็นร้านด้านบ้านนะครับเป็นพื้นไม้ผมว่าน่านั่งมากเลยก็สั่งนี่ครับเป็นไก่ตะกิ่งแล้วครับเพราะที่นี่เยอะมากแล้วก็หมูย่าง1ชิ้นไข่ดาวใบหนึ่งนะครับแล้วเวลาเสิร์ฟเขาจะมีผักอย่างนี้ให้ด้วยนะแล้วก็มีเป็นน้ำเครื่องจิ้มซุป1ถ้วยน้ำแข็งพร้อมและแก้วน้ำร้อนเนี่ยทีแรกเลยเขาจะเอาน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้เราอยู่ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปกินนะครับที่แรกผมคิดว่าน้ำชาเกือบไปแล้วก็ต้องเขาจะเอาน้ำรับ1คนได้1แก้วแล้วช้อนเนี่ยจุ่มลงไปเพื่อทำความสะอาดช้อนนะครับเพื่อสุขลักษณะได้ดีก็มื้อนี้คงไม่มีอะไรมากครับเป็นไก่ปัดขิงธรรมดากับหมูแต่ผมก็คงจะชิมสักนิดนึงว่ารสชาติของไอ้หมูย่างเมื่อกี้ที่ผมเห็นเขาย่างข้างนอกรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับต้องจิ้มหมูย่างอร่อยแต่แข็งไปหน่อยถ้าย่างใหม่ๆก็จะโอเคหมูย่างเขาจะมีอะไรโรยๆไปด้วยกินสองคำก็หมดแล้วครับทีนี้ผมจะไม่ปรุงที่อย่างอื่นนะกินเฉพาะหมูกับข้าวครับนี่ค่ะแข็งปะแล้วก็แบบกำลังเคี้ยวนิดนึงครับก็ได้ผมไม่กินหลายมื้อแล้วไม่ต้องกินนะครับแต่หมูย่างที่นี่แข็งไปนิดนึงกินกับข้าวเคี้ยวเล่นๆก็โอเคครับเอาชิ้นที่เย็นๆให้ผมก็เลยมองไปว่าเขากำลังย่างเสร็จใหม่ก็เลยไปเอามากินใหม่สองชิ้นดูที่ว่ามันจะอร่อยไหมนะครับย่างเสร็จใหม่ๆนะครับนี่หมูย่างแบบขมแหม่อร่อยละหรือว่าต้องกินร้อนๆครับอร่อยละเนื้อนุ่มนะเยี่ยมครับเนื้อนุ่มดีอร่อยครับเยี่ยมครับ